ข่าวความสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงหนุ่มหลงซื่อลีกับต้นหอมสกุลตลานะคะที่ฝ่ายชายได้ออกมาเคลียร์ข่าวแล้วค่ะแฟนๆยังคงสงสัยความสัมพันธ์ระหว่างสาวต้นหอมกับหนุ่มหลงซื่อลีนะคะว่าทั้งคู่เป็นอะไรกันแน่เพราะจะเห็นทั้งคู่สนิทสนมกันมากๆแถมเพื่อนสนิทฝ่ายหญิงแซวตลอดว่ากินเด็กบวกกับล่าสุดทั้งคู่ไลฟ์สดทั้งจูบทั้งหอมงานนี้เลยฟันธงค่ะว่าน่าจะคบหาดูใจกันแล้วล่าสุดมีโอกาสเจอฝ่ายชายเลยจ่อไมค์ถามสักหน่อยค่ะซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าสถานะยังเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันกับข่าวที่หวังเกาะดังตนเองมองว่าห้ามความคิดใครไม่ได้เราก็ยังเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันครับยังไม่มีอะไรคืบหน้ามากกว่านี้หรอกครับผมไม่คิดเลยครับเพราะหลงรู้สึกว่าหลงน่าจะเด็กเกินไปที่พี่หอมจะเลือกด้วยซ้ำในเรื่องของอายุหลงเป็นคนที่ไม่ซีเรียสเรื่องอายุเลยเพราะว่าหลงชอบรุ่นพี่อยู่แล้วณตอนนี้ถ้าเราอยู่ในฐานะที่เป็นพี่น้องกันแต่เรามีความสุขแล้วก็อยู่แบบนี้ดีกว่าถ้าวันนึงเราเป็นแฟนกันแล้วเราไม่มีความสุขเราจะเป็นแฟนกันทำไมหลงเคยมาถามพี่หอมว่าพี่หอมถ้าคนรู้จักหลงมากขึ้นอย่างเงี้ยแล้วทุกคนจับเราจิ้นกันอ่ะทุกคนจะมองว่าหลงเปาะพี่หอมดังไหมพี่หอมบอกว่าเราห้ามความคิดใครไม่ได้หรอกอยู่ที่ตัวเราว่าเรารู้ตัวเองว่าเราทำอะไรยังไง